มถั่วเหลืองสั่งๆน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อยหอมมันมาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยขอเชิญลูกแก้ไขสมรสเท่าเทียมนะคะขอเชิญลูกแก้ไขสมรสเท่าเทียมกันนะคะขอเชิญลูกแก้ไขสมรสลงชื่อลูกกันนะคะอ้าวนุชมึงมาที่นี่ด้วยเหรอวะแปลกใจดีว่ะกลุ่ม LGBT อ่ะเราก็ต้องมาล่ารายชื่อในพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมเยอะๆแบบนี้แหละยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสิทธิขั้นพื้นฐานหรือว่าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมในสังคมอ่ะยังไงเราก็ต้องมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ตั้ง 2-3,000 รายชื่อแล้วนะมึงเอ้ยถ้ามึงอยากจะร่วมลงชื่อมึงก็ร่วมลงได้นะเว้ยมีทั้งแบบปกติแล้วก็ออนไลน์สแกนตรงนี้ทีนี้ไม่ว่าจะแบบชายชายชายหญิงหรือว่าหญิงหญิงเราก็จะได้ประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆเพศตอนนี้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะเว้ยแต่มึงลองคิดดูนะเว้ยไม่แน่ตัวมึงเองหรือว่าคนรอบข้างมึงอาจจะกำลังต้องการสิ่งนี้อยู่ก็ได้แล้วมึงลงหรือยังเมียกระเทยมึงเขารออยู่ตั้งนานแล้วลงแล้วจ้ะที่รักหรือจะให้กูกลับไปบ้านแล้วก็เอาไหมมึงที่นี่เลยไหมมึงนี่มันจริงๆเลยเฮ้ยถ้างั้นกูขอตัวก่อนนะเว้ยครับแล้วเหรอเจอกันไว้นุชเอาล่ะนี่มึงอยู่ถึงดึกปะเนี่ยถ้ามึงอยู่ดึกอ่ะมีโชว์เด็ดๆไฮไลท์เพียบเลยไฮไลท์อะไรวะอีน้องเอ้ยI'm gonna make you mine.
ขนลุกขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะล่าสุดกูไปดูข่าวมาเว้ยอัธวีมันให้สัมภาษณ์ว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีลอบโจมตีมันแล้วพอมีนักข่าวจี้ถามต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกป่าไหมเม้งก็โมโหนักข่าวแล้วก็วีใส่นักข่าวใหญ่เลยเฮียกูสะใจชิบหายงั้นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก้าวหนึ่งเออแบ็คทำไมตอนนั้นมึงไม่หาชื่ออื่นวะกูว่าไอ้ชื่อแก๊งโลเลยเนี่ยแม่งไม่เห็นเท่เลยก็ตอนนั้นกูรีบใครจะไปคิดทันวะกูก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกพวกเราแบบนั้นนะแต่ว่ามันตีความได้หลายความหมายนะมึงจะเป็นโรลลิ่งก็ยังได้เมื่อพวกเราพลาดก็มีคนหมุนวนขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนไงมึงแถอ่ะกูว่าคิดเหมือนมึงอ่ะมันคิดมึงทำไงนะเอาหน้า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 ตอนเนี้ยแทบทุกคนก็ได้เห็นความหน้าของไอทวีแล้วนะเว้ยเหลือแค่ว่าคนจะจอกกันมามากน้อยแค่ไหนงั้นเงี้ยพวกเราเนี่ยก็ต้องเลี้ยงฉลองให้แบล็คมันหน่อยเอาทุกคนชนชนเออพวกมึงตอนเนี้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะกูได้ยินจากข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมากมันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึงแถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีกยังไงพวกมึงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันคนเหี้ยๆก็ใช้วิธีเหี้ยๆแบบนี้แหละเพราะพวกเราไปแตะผลประโยชน์เรื่องเงินทองของมันไงยิ่งสังคมพูดถึงความชั่วของมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียผลประโยชน์มากเท่านั้นโปรเจกต์ที่ผมอยากจะนำเสนอมีชื่อว่า Proletariat Expressionism ครับเป็นชุดคำที่น่าสนใจดีนะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สำหรับเธอหมายความว่าอะไรนายกมันคือการใช้ภาพนู้นมาเปิดเผยกับอาชีพครับผมมันคือการถ่ายทอดศิลปะความงามของมนุษย์ผ่านการเปิดเผยกับอาชีพครับทำไมต้องเป็นชนชั้นกับอาชีพด้วยล่ะแล้วทำไมถึงเป็นกับอาชีพไม่ได้ล่ะครับเป็นได้มันเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสำหรับเธอคอนเซปต์เนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจงานเปลือยของผมมันมีหลายความหมายครับแต่เท่าที่ผมคิดมาเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ภาพนูดเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงร่องรอยและสังขารของชนชั้นกรรมชีพที่ถูกกดขี่จากชนชั้นทางสังคมและความอยุติธรรมโดยผมจะทำให้งานออกมาเป็นสไตล์แบบ expressionism จะมีการใช้เฉดสีที่สาดให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความโหดร้ายผมจะประกอบสีเหล่านั้นขึ้นมาให้กลายเป็นภาพเปลือยที่สื่อให้เห็นถึงการถูกกดทับให้อยู่ในกรอบของชนชั้นล่างและผมก็แค่อยากตั้งคำถามครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถบรรยายความงามผ่านความเจ็บปวดของชนชั้นกรรมชีพได้แล้วใครที่เป็นคนจำกัดความงามไว้เพียงแค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้นน่าสนใจดีนะเราให้ผ่านยกเริ่มทำโปรเจกต์นี้ได้เลยครับครับสำหรับคนอื่นนะครับที่พรีเซนต์แล้วยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวไปทำรีเสิร์ชมาเพิ่มแล้วก็มีอะไรปะครับยังสอนไม่เสร็จเลยอาจารย์มนเทียนครับพอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอพบนายเจตครับเอ้าหยกเธอไปทำเรื่องอะไรกันเนี่ยกูได้ยินจากข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมากมันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึงแถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีกจ้าครับผมขอตัวกันนะครับสวัสดีครับคุณพัทแล้วเขาได้แจ้งไหมครับว่ามาหาน้องเรื่องอะไรก็แค่จะขอคุยรายละเอียดนิดหน่อยครับเอาแล้วตอนนี้เขารออยู่ที่ไหนครับรออยู่ชั้นล่างครับโอเคไงก็ช่วยอยู่รอดูเขาด้วยกันเอ้ายกจับได้แล้วนะปล่อยกูนี่เลยเห
นี่คุณจะพาผมไปไหนถ้าวุ่นวายนะผมพาคุณเข้าคุกแน่ก็คุณไม่บอกว่าจะพาผมไปไหนเฮ้ยบัตรพี่ที่น้องขโมยไปอ่ะอยู่ไหนอยากได้คืนก็หาเองดิคุณตำรวจ